ประวัติศาสตร์ของบ้านปากเพรียวแล้วก็วัดปากเพรียวตรงนี้นะครับซึ่งเป็นชื่อเดิมของจังหวัดสระบุรีเนี่ยก็มีความเกี่ยวข้องนะครับเกี่ยวพันกันอย่างมากนะครับกับประวัติศาสตร์ของการสถาปนาพระบรมราชจักรีวงศ์การสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์นะครับเพราะในแผ่นดินของพระเจ้ากรุงธนบุรีเนี่ยนะครับสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเนี่ยก็ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้พญาจักรีเจ้าพญาจักรีเจ้าพญาสุรศรีก็คือรัชกาลที่1กับนายบุญมาน้องชายเนี่ยยกกองทัพไปขับไล่พม่านะครับออกจากจังหวัดลำปางเมืองลำปางใช้คำว่าเมืองลำปางตอนนั้นเมืองลำปางก็เป็นฮับเป็นศูนย์กลางของอาณาจักรล้านนานะครับพม่าก็ยึดอยู่ตรงที่จังหวัดลำปางนั่นแหละนะครับแล้วก็ทั้งสองพระองค์ก็ส่งกองทัพไปแล้วก็ได้รับความร่วมมือจากคนในพื้นที่ก็คือหนานทิพช้างนะครับได้ทำการต่อสู้กับพม่าจนในที่สุดเนี่ยก็สามารถที่จะขับไล่พม่าออกไปได้จากดินแดนภาคเหนือนะครับพม่าก็ถอยออกจากลำปางเชียงใหม่ลำพูนอะไรต่างๆขยับไปตั้งหลักอยู่ที่ฝั่งพม่านะครับฝั่งพม่าปัจจุบันนะครับปรากฏว่านะครับนานทิพชาเนี่ยก็เป็นต้นตระกูลของเจ้าเชื้อ7ตนมาจนถึงปัจจุบันนี้หลานชายก็คือเจ้ากาวิระซึ่งต่อมาเนี่ยในครั้งรัชกาลที่1โปรดเกล้าให้เจ้ากาวิระเนี่ยนะครับไปปกครองเมืองเชียงใหม่เป็นปฐมกษัตริย์ของเมืองเชียงใหม่ร่วมสมัยกับแผ่นดินรัตนโกสินทร์น้องสาวของเจ้ากาวิระเนี่ยชื่อเจ้าสิริรจจาบางท่านก็เรียกว่าเจ้าศรีอโนชาแล้วก็เรียกกันไปหมดนะครับปรากฏว่าสวยงามพญาเจ้าพญาสุรศรีนายบุญมาก็รักตกหลุมรักเวลาที่ไปตีลำปางนะครับเจ้ากาวิระพี่ชายก็เชิญพญาเจ้าพญาจักรีเจ้าพญาสุรศรีไปกินข้าวที่บ้านนะครับเจ้าศรีอโนชาเจ้าสิริรจจาอะไรก็ตามก็ทำกับข้าวกับปลามาก็เป็นที่พออกพอใจทั้งสองคนนี้รักใคร่กันนะแต่ปรากฏว่ายังไม่ได้แต่งงานกันจนกระทั่งเจ้าพญาสุรศรีต้องกลับมากรุงเทพแล้วกะลาราชการที่หนึ่งขอยกกองทัพขึ้นไปรับเจ้าสิริรจจากลับมานะครับเป็นพระอัครชายาอยู่ที่กรุงเทพเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับต้องบอกว่าพระอัครชายาของกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถซึ่งเป็นปฐมกรมพระราชวังบวรของกรุงรัตนโกสินทร์เนี่ยก็เป็นเชื้อสายล้านนานะครับมาจากล้านนานะครับก็ต้องบอกว่าท่านเนี่ยมีบทบาทมากเลยนะเพราะว่าในปลายแผ่นดินกรุงธนบุรีเกิดการปฏิวัติรัฐประหารเกิดขบฏอย่างแรงนะครับไปยึดบ้านเจ้าผู้สมเด็จราชการไปยึดอะไรต่างๆเพราะตอนนั้นเนี่ยรัชกาลที่1กับนายบุญมาเนี่ยนะครับยกกองทัพออกไปจะไปดูไปตีกัมพูชานะครับปรากฏว่าเจ้าสิริรจจาเนี่ยนะครับก็อยู่ที่กรุงธนบุรีเนี่ยเจ้าสิริรจจาเนี่ยจริงๆไม่ได้อยู่กรุงธนบุรีอยู่ฝั่งกรุงธนบุรีฝั่งพระนครอยู่ตรงบริเวณปากคลองบางลำพูนะครับบ้านท่านอยู่แถวปากคลองบางลำพูบ้านนายบุญมาเจ้าสิริรจจาเนี่ยเป็นหัวเลี้ยวหัวแรงนะครับในพงศาวดารเนี่ยเดี๋ยวจะเอามาอ่านเลยอันนี้ต้องอ่านเลยนะท่านผู้ชมครับในพงศาวดารเนี่ยนะครับก็เขียนเลยนะครับว่าในจดหมายเหตุความทรงจำของกรมหลวงดลินทรเทวีนะครับก็กล่าวไว้ว่ากรุงธนบุรีเนี่ยเกิดโกลีนะครับตอนนั้นเนี่ยนะครับเจ้าสิริรจจาเนี่ยนะครับแม่ทัพใหญ่สองพญาจักรีพญาสุรศรีไปตีเขมรนะครับเพราะฉะนั้นพญาสันตั้งตัวเป็นขบฏนะครับยกกองเข้าไปปล้นบ้านพญาสุริยอภัยพญาเจ้าพญาสุริยอภัยหรือพญาสุริยอภัยเนี่ยเป็นหลานของพระเจ้ากรุงธนบุรีรักษาเมืองด้วยตอนนั้นนะครับก็กองพญาสันนี่ยกกองทัพเข้าไปก็ทำให้เจ้าสิริรจจาเนี่ยนะครับต้องเรียกชาวปากเพรียวมีหนังสือมาเรียกชาวปากเพรียวให้ไปช่วยนะครับขับไล่กบฏในครั้งนั้นในตำนานพื้นเมืองเชียงใหม่เขียนเอาไว้เลยนะครับว่าเจ้าศรีอโนชาใช้ได้ใช้ดั้นเป็นภาษาเมืองโบราณของเชียงใหม่ภาษาล้านนาโบราณแปลว่าจดหมายนะครับได้ใช้ดั้นไปหาชาวปากเพรียวเข้ามาก็
็คือไปเรียกชาวปากเพลียวให้เข้ามานะครับแล้วมีอาชญาว่าพ้นสูยังอาสาพญาสิงห์พญาสันได้ในเมื่อกูมีชีวิตกูบ่ฮื้อสูทำการบ้านเมืองจะฮื้อสูสะดวกสบายค้าขายตามสบายถ้าเว้นได้แต่กูต้องประสงค์ว่าฉันนั้นนะครับชาวปากเพลียวอาสาเข้ายับยับก็คือเข้าจับเอาพญาสิงห์พญาสันได้แล้วฆ่าเสียนะครับก็คือในด้านหรือในจดหมายเนี่ยก็เขียนมาเลยนะครับบอกว่า ได้เคยดูแลนะครับชาวปากเพลียวมานะครับแล้วก็ต่อไปก็จะให้ค้าขายตามสะดวกสบายนะครับก็แปลว่าไม่ได้เก็บภาษีอากรแต่ต้องเข้ามาช่วยในการปราบกบฏนะครับก็ในพงศาวดารเขียนต่อว่าเจ้าศรีอโนชาหงายเมืองหงายเมืองในที่นี้ก็คือยึดบ้านเมืองนะยึดบ้านเมืองเจ้าศรีอโนชาหงายเมืองได้แล้วก็ให้เชิญเจ้าพญาจักรีกับพญาสุรศรีพี่น้องเข้ามาผ่านพิภพขึ้นเสวยราชนี่ครับ